วัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทคกำลังจะมาถึงไต้หวันในเร็วๆนี้ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันจะจัดสรรวัคซีนดังกล่าวให้วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง12-17ปีได้ฉีดก่อนอย่างไรก็ตามเนื่องจากแต่ละประเทศทยอยเกิดกรณีการเสียชีวิตอย่างกระทันหันหรือมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบในวัยรุ่นหลังจากรับวัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทคหรือวัคซีนโมเดอร์นาประกอบกับที่จริงแล้ววัยรุ่นมีอัตราการเกิดอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อโควิด -19 ต่กกว่าาาผููส้สงอยุม ในไต้หวันมีผู้สูงอายุวัย60ปีขึ้นไปที่เกิดอาการรุนแรงหลังติดเชื้อ32.6เซขณะที่เด็กอายุต่ำกว่า20ปีมีอาการรุนแรงหลังติดเชื้อเพียง0.2เเซเท่านั้นทำให้ผู้ปกครองบางคนคิดว่าการฉีดวัคซีนดังกล่าวที่จริงแล้วมีความเสี่ยงและพิจารณาว่าจะไม่ให้ลูกฉีดอย่างไรก็ตามกุมารแพทย์ชี้ว่าในสหรัฐอเมริกามีคนฉีดวัคซีน mRNA ไปแล้วกว่า346ล้านโดส แต่เกิดกรณีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง1,399รายเท่านั้นถือว่าเป็นสัดส่วนที่ต่ำมากขณะนี้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงในสัดส่วนสูงมีอยู่2กลุ่มคือ1กลุ่มผู้ที่มีอายุค่อนข้างมากและ2กลุ่มผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนซึ่งกลุ่มผู้ไม่ฉีดวัคซีนรวมคนรุ่นใหม่ด้วยการฉีดวัคซีนจึงมีประโยชน์มากกว่าข้อเสียถึงแม้ว่าจะเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบขึ้นก็ตามแต่ล้วนเป็นอาการที่ไม่รุนแรงและสามารถฟื้้้นตััวรกษาาใหหยได จึงขอเตือนผู้ปกครองว่าควรให้ลูกฉีดวัคซีนจึงจะสามารถต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ได้อย่างแท้จริงรายงานโดยกัญจยากริชยาคมทีมข่าว RTI